ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายสโตโทรัสถ้าเราวิ่งนะคะพลังงานบวกมาให้เหมือนเดิม energy นี้เป็นมาเซตราศีกันต่อนะพลังงานของ energy นี้คือราศีคณะราศีกันดาวศุกร์กุมนะคะถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับกุมมาดูคลิปนี้ได้รวมถึงชาวสองยินดีต้อนรับทุกคนยินดีต้อนรับผู้ติดตามทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือใหม่นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งกดอะไรก็ได้ให้รู้ไว้กันตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งโอเวอร์เปอร์สวยๆนะคะทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDOZ ขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาขอคนที่แบบพร้อมที่ต้องการจะมาอย่างเช่นถ้าแอดมาดูดวงก็คือพร้อมที่จะจองดูดวงก็คือจองโปรไลก็ว่าไปหรือใครที่พร้อมแบบอยากแอดมาจองโอเวอร์เปอร์อยากได้วอลอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนี้คือขอคนที่แบบมีเจตนาที่พร้อมจริงๆนะคะโอเคเพราะว่าทุกวันเนี้ยมันจะมีคนที่แบบแอดมาแล้วแบบคือแบบว่าคือเหมือนแบบแอดมาแบบที่ไม่ได้มีความประสงค์หรือว่าไม่ได้มีแบบว่าความต้องการแบบ 100% นึกออกไหมอือเพราะฉะนั้นคือมันทำให้พื้นที่ในเพื่อนของไลน์ของใครอ่ะมันเกินหรือแบบว่ามันรกในพื้นที่แล้วใครต้องเคลียร์หรือต้องบล็อกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นใครต้องเลยขอความกรุณาแบบนี้จริงๆนะคะทีนี้มาดูพลังงานกันนะงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีคณะราชันดาสุกุมในคลิปเดือนสิงหาพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานของชาวราศีคณะราชันดาสุกุมนะคะพลังงานเป็นอย่างไรเอ่ยดูสิใครมีพลังงาน family issues พลังงานที่เป็นที่ความรักที่มันมีในเรื่องของ family issue ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในคลิปนี้ได้ด้วยสำหรับบางท่านของกุมบางท่านตรงนี้นะคะมี energy มี pay trust ไม่ว่ากลุ่มบางคนจะมีสถานการณ์อย่างไรไม่ว่ากลุ่มจะมีปัญหาในความรักหรือไม่ว่ากลุ่มจะมีปัญหาอะไรที่เป็น issue อะไรก็ตามขอให้คุณเชื่อมั่นคือเชื่อมั่นว่ามันจะมีสถานการณ์ที่มันดีขึ้นหรือเชื่อมั่นศรัทธากับพลังงานดีๆโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาในเรื่องความรักหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องอะไรก็ตาม issue อะไรก็ตามนะคะพยายามที่จะมี trust have faith คือมีศรัทธามีความเชื่อมั่นทีนี้ขอดูพลังงานของอันนี้หน่อยสิว่าพวกเขาเหล่านั้นของชาวกุมเนี่ยพวกเขามีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยนะคะคนของชาวกุมมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างว้าวไพ่นี้ออกมาเลยYou were the best thing in my life. ใครบางคนตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเรียกว่ามีใครบางคนตรงนี้ที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอาจจะเป็นตัวพวกคุณที่รู้สึกกับใครบางคนหรืออาจจะมีพลังงานตรงนี้ที่ใครบางคนรู้สึกได้ว่าเฮ้ยกุมเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของพวกเขาพลังงานนี้เป็น energy กลับกันได้ด้วยนะที่สำคัญไพ่มีพลังงาน you came closer than anyone มันมีใครที่ค่อนข้างที่จะผูกพันหรือใกล้ชิดอย่างเช่นตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนแค่เป็นคนสำคัญหรือเป็นคนที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับใครบางคนที่พวกเขาเหล่านั้นเฮ้ยรู้สึกสะท้อนมาถึงพวกคุณหรืออีกในนึงเป็นพลังงานที่พวกคุณสามารถมีความรู้สึกแบบนี้กับใครบางท่านได้ด้วยที่อยู่ในใจของพวกคุณนะคะมันมีพลังงานตรงนี้อยู่ใน energy นี้ทีนี้ขอดูไพ่หน่อยสิพลังงานความรักพลังงานความรักนะคะความรักของชาวราศีคณะราชันดาวศุกร์กุมในคลิปเดือนสิงหาคมพลังงานความรักของชาวกุมพลังงานเป็นอย่างไรขอดูหน่อยค่ะชาวราศีคณะราชันดาวศุกร์กุมพลังงานความรักของกุมเป็นอย่างไรพลังงานโอ้ไพ่นี้บินออกมาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไพ่บินออกมาเป็นไพ่ว้าวเป็นไพ่ครอบครัวด้วยนะพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวกุมราศีคณะราชันดาวศุกร์กุมความรักของชาวกุมนะคะพลังงานความรักของชาวกุมพลังงานความรักของชาวกุมพล
พลังงานความรักของชาวกุมพลังงานความรักของชาวราศีธนูจันทร์สุขุมนะคะในเดือนสิงหาคมพลังงานเป็นอย่างไรพลังงานความรักของชาวกุมEnergy มี10ดาบอยู่ตรงนี้ในกองไพ่ต่อมาใครมีความรู้สึกว่ากลุ่มบางท่านตรงนี้อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรืออิชชูอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเขาเรียกว่ามันมีเหมือนคล้ายๆกับกลุ่มบางท่านที่อาจจะเหมือนมีช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้ที่เหมือนแบบไม่ได้สามารถไปต่อกันในความสัมพันธ์กับใครได้ว้าวพลังงาน energy ต่อมามีไพ่พวก2ถ้วย8เหรียญ Queen เหรียญเดวิลพลังงานตอนนี้บางท่านตรงนี้พวกคุณอาจจะดีลกับชาวธาตุดินราศีกรรมสมมังกรได้ด้วยมีไพ่มังกรได้ด้วยพลังงานมีไพ่ที่เป็นไพ่ใน5ใบตรงนี้มีพลังงานไพ่ตัวแทนไพ่เหรียญที่เป็นชาวธาตุดินอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็บางท่านสามารถดีลกับพวกชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีได้หรือชาวธาตุลมเมถุนกุมพลังงานตรงนี้มี energy นี้ค่ะ10ถ้วยเป็นไพ่ครอบครัวด้วยคือต้องบอกว่าถ้าเป็นพลังงานของ energy ของคนที่แบบว่าเอ้ยไม่ได้มีเรื่องใดอะไรร้ายแรงพลังงานตรงนี้ถือว่ากลุ่มบางท่านถือว่ามี energy ที่ดีหรือมีเหมือนคล้ายๆกับความสุขหรือไม่ให้กับว่าความสุขบางอย่างที่บางทีอาจจะรีเลทในเรื่องของอย่างเช่นความรักกับคู่หรือเป็นในเรื่องรีเลทที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับในลักษณะของครอบครัวหรืออะไรแบบนี้แต่ energy เนี่ยใครจะบอกเลยว่าคนบางคนของชาวกุมตรงนี้บางท่านเนี่ยชาวกุมบางคนถ้าเป็นไพ่10ถ้วยแบบนี้ถ้าเป็นพลังงานของพวก energy คนโสดไพ่แบบนี้มันมีเกณฑ์ในลักษณะของการหมายให้กับว่าคนที่แบบมีดวงที่แบบว่าอย่างเช่นออกเดือนหรือแบบว่าสร้างครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันมีโมเมนต์พลังงานแบบนี้หรือเป็น energy ของความปรารถนาของกุมบางท่านถ้าสมมติใครที่ยังรอคอยอยู่นะเพราะอะไรไพ่มันมีแฮงแมนขึ้นด้วยใครจะพยายามอ่านให้กว้างๆเพราะว่ากุมแต่ละคนมันมีทั้งกุมที่โชคดีในรักอยู่มันมีทั้งกุมที่ยังแบบความรักยังไม่ค่อยโอเคค่ะคือมันมีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นใครจะพยายามอ่านให้มันกว้างๆที่สุดทีนี้พลังงานนี้มันมี energy ของการรอคอยในความรักให้มีแฮงแมนอยู่ตรงนี้ฉะนั้นบางคนอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาของการเสียสละกับอะไรบางอย่างบางคนอาจจะต้องเหมือนแค่ว่ามีช่วงเวลาของการรอคอยบางอย่างในเรื่องของความรักบางคนมีในเรื่องของการที่จะต้องมีสติบางอย่างมากๆกับความรักหรือกับสถานการณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับพวก relationship เอ่ยครอบครัวเอ่ยอะไรแบบเนี้ยค่ะพลังงาน energy ตรงนี้ของไพ่เซตนี้ค่อนข้างจะมีอะไรแบบ relate หรือเกี่ยวข้องกับครอบครัวอยู่ตรงนี้สำหรับกลุ่มบางท่านenergy มีไพ่6เหรียญด้วยคือต้องบอกว่าถ้าเป็นพลังงานของพวกกลุ่มบางท่านที่ถือว่าชีวิตแบบโอเคอะไรเงี้ยคือพลังงานตรงนี้มันมีอะไรบางอย่างที่มันแบบถือว่าไพ่บางอย่างสวยที่มี energy 10ถ้วยพลังงาน6เหรียญ energy ที่มีความบาลานซ์ตรงนี้แต่ถ้าใครที่เป็นกลุ่มที่ยังรู้สึกว่ามันยังมีการรอคอยอะไรบางอย่างเรื่องของความรักคุณยังรอพลังงานรักที่รู้สึกว่าคุณกับใครบางคนเป็นอะไรที่พอดีกันอยู่เป็นอะไรที่พอดีกันได้ไพ่ energy เนี่ยมีพลังงานนี้ด้วย2ดาบคือต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้แล้วมันมีไพ่ในวันนี้ที่เป็นแฮงแมนห้อยหัวอยู่ตรงนี้ด้วยคือกลุ่มบางคนอาจจะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่แบบบางทีใครบางคนแบบจะต้องมีการตัดสินใจบางอย่างที่สำคัญจะต้องมีในช่วงเวลาของ crossroad หรือลังเลกับสถานการณ์ของความรักจะต้องมีการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดหรือมีสติในการตัดสินใจของความรักมากๆพลังงานมี energy นี้ด้วยอัศวินถือเหรียญอย่างที่บอกคือจากที่ใครเห็นไพ่ใต้ไพ่10ดาบอะไรพวกเนี้ย
มันมีพวกพลังงานไพ่8เหรียญจะเป็น8เหรียญหรือว่าจะเป็นเด็กโทษผู้หญิงถือเหรียญควีนถือเหรียญแล้วก็มีไพ่ที่เป็นพลังงานตัวแทนเหรียญอีกราศีนึงคือมังกรด้วยอยู่ตรงนี้อืมฉะนั้น energy นี้มีไพ่อัศวินเหรียญเข้ามาคือต้องบอกหนีว่าพลังงานรักของกลุ่มบางท่านถ้าสมมติว่าเป็น energy กลุ่มที่แบบว่าเฮ้ยคุณยังแบบยังไม่รู้สึกว่ามีใครเลยค่ะหมอไข่อะไรเงี้ยคือพลังงานตรงเนี้ยคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยบางทีมันอาจจะช้าบ้างหรือมันจะอาจจะมีอะไรแบบที่ทำให้คุณได้รอคอยบ้างแต่ขอให้เชื่อมั่นขอให้เชื่อมั่นและที่สำคัญคือพลังงานแบบนี้เนี่ยถ้าเป็น energy ของคนที่แบบว่ารอการกลับมาหากันอะ energy แบบนี้คือจะต้องเป็นอะไรที่กลับมาแบบที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหรือมีอะไรที่มาออฟเฟอร์พวกคุณได้หรือตอบโจทย์ได้เพราะว่า energy นี้มันเป็นพลังงานที่มันมีบางคนที่ต้องผ่านช่วงเวลาของการรอคอยหรือเหมือนคล้ายๆกับว่ามีจังหวะรักที่ยังอัพไซด์ดาวอยู่ตรงนี้สำหรับบางท่านนะenergy ไพ่โดยรวมขึ้นมาด้วยพลังงานที่มี10ถ้วยและไพ่ของคุณในกองในวันนี้ที่มีไพ่ family เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามค่ะมันจะมีในเรื่องของปัจจัยบางอย่างของกลุ่มบางท่านที่ในช่วงใกล้ๆแบบนี้อาจจะมีเหมือนปัจจัยที่สำคัญหรือเหตุการณ์ที่สำคัญหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันแบบเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างที่บอกนะคะพลังงานตรงนี้เป็น energy คร่าวๆของวันนี้ถามว่าไพ่มันแบบเฮ้ยมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่ไปเลยแต่ว่าพลังงานไพ่เนี่ยใน5ใบเสร็จแรกในวันนี้ไพ่มันแบบปังสุดๆหรือยังก็อาจจะยังเพราะว่าไพ่ในวันนี้ไพ่ใหญ่ที่ขึ้นมาใน5ใบแรกตรงนี้ไพ่มันมีไพ่ใหญ่แฮงแมนฉะนั้นไพ่แฮงแมนแบบนี้พลังงานมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แล้วไพ่ตรงนี้หมายถึงไพ่ของการรอคอยด้วยเป็นไพ่ใบนึงที่มีช่วงเวลาของเขาเรียกว่าทุกอย่างยังเป็นจังหวะแบบกับหัวกับหางกับตลปัดอัพไซด์ดาวน์อะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานหรือลงตัวหรือออกเรือนไปกับใคร energy แบบนี้จะมีการรอคอยอย่างมีสติด้วยรอคอยแบบที่ให้คุณบางคนได้มีการได้ไตร่ตรองได้คิดหรือได้เหมือนแบบว่า realize ตระหนักกับอะไรบางอย่างหรือต้องเหมือนแบบมีสติ choose wisely กับในเรื่องของความรักนะคะโอเคเรียบร้อยนี้ไปก่อนนะคะใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเปอร์ทำมาที่ไลน์ของใคร KHAIDOZ นะคะชาวกลุ่มบายบายรักษาสุขภาพมีความสุขมากๆมีพลังงานบวกและมีศรัทธานะคะวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีค่ะ